ายที่อยากหุ่นดีห้ามพลาดเพื่อนกินหาได้สัปดาห์นี้ชวนคุณมาฟิตแอนด์เฟิร์มกับอาหารสุขภาพรสชาติดีจากโรบินฮูดและสาวสวยสุดเฮลตี้น้องแนทจะมีร้านไหนบ้างไปดูกันเลยเพื่อนกินหาได้มาเพื่อนไปไหนกันพี่มาทำอะไรแบบนี้ทำไมเนี่ยครับควรมาออกมาแล้วเพราะว่าเราอ่ะหนักกันมาหลายวีแล้วกินหนักมาหลายวีตอนที่ผมชวนน้องสาวผมมาเป็นผู้เชี่ยวเป็นน้องรู้จักกันสนิทกันเขาเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องการดูแลสุขภาพเรื่องอาหารแล้วก็การออกกำลังกายแฉหลังได้เลยโอเคเชิญน้องมาเลยดีกว่าโอเคแล้วกันมาเลยครับอุ้ยดีอ่ะดีไหมน้องสาวจริงๆแล้วน้องสนิทกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องสาวผมให้ผิดหวังวันนี้น้องแนทเขามีเทคนิคดีๆที่จะมาสอนเราเรื่องการรับประทานอาหารแล้วก็การดูแลสุขภาพโอ้โหน่าสนใจมากเริ่มจากดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายก่อนไหมเราเริ่มจากไหล่ดีกว่าไหล่ใช่ไหมไหล่โดนจอจอจอไหล่โดนจอไหล่โดนจอคืออะไรคะหล่อโดนใจเร็วไม่ธรรมดาพาโลกก็หล่อแล้วแล้วก็เล่นไหล่เนี่ยก็จะได้แขนใช่ไหมแล้วแก้แขนเนี่ยจะเป็นอะไรรู้ไหมแขนเป็นอะไรครับแขนเป็นฟอแขนเป็นฟอขอเป็นแฟนเย้ขอบคุณค่ะดังนั้นเราเริ่มกันเลยเนาะครับผมมันยังมีเทคนิคอีกไหมครับที่จะให้เราฟิตแอนด์เฟิร์มอีกอ่ะออกกำลังกายหนักแค่ไหนก็ได้ผลแค่ 20% อ๋อเหรอแต่ถ้าเราทานดีเนี่ยส่งผลถึง 80% โอ้โหวันนี้น้องแนทมีโจทย์ให้เราด้วยมาแล้วโจทย์ฟิตปังพลังอึดทนถึกสุขภาพดีเฮลตี้ฟูโอเคครับหลังจากที่ได้รับโจทย์จากน้องแนทมาแล้วผมก็โอ้โหไปสรรหามาเมนูเพื่อสุขภาพดูดีมากวันนี้ผมเลยจัดมาแบบเต็มรูปแบบมันต้องมีคอนเซ็ปต์แน่ในคอนเซ็ปต์ว่าสลัดสับปัดสับปัดสับปัดจัดสับชัดสับปัดสับปัดไม่น่าอะไรเนี่ยไม่ได้วอร์มก่อนนะนี่จะยืดเส้นมาแล้วนะเมื่อกี้ที่ไม่ยืดไปไม่เป็นแล้วนะน้องแนทคิดว่าพี่จะกลับตัวทันไหมในการมาดูแลสุขภาพได้เลยเริ่มจากเรื่องอาหารก่อนแล้วกันวันนี้ผมเลยจัดอาหารสุขภาพมาเป็นสลัดจาก2ร้านจานบิ๊กบ้อมใหญ่ยักษ์ใหญ่มากกินแล้วอิ่มแน่นอนเริ่มจากร้านแรกอะไรครับร้านแรกก็จากนี่เลยครับสลัดแฟคทอรี่เมนูแรกของผมซีซ่าสลัดครับโอ้โหดูเป็นไงครับกินไปหลายคนอันนี้เขาใส่โซดาด้วยป่ะครับมันซ่าซ่าไอ้นี่เมื่อกี้เสียงโซดาหรือเสียงอะไรเสียงแก่สำหรับซีซ่าสลัดนี้ครับเป็นสลัดยอดนิยมของที่ร้านนะครับที่ประกอบไปด้วยผักสลัดที่สัมผัสที่กรอบมีเบคอนและไข่ทานคู่กับน้ำสลัดซีซ่าสูตรเฉพาะของที่ร้านได้รสชาติซีดแน่นๆแต่ตัดเลี่ยนด้วยพริกไทยดำความหอมของความอร่อยแบบโฮมเมดที่แท้จริงเลยครับเป็นไงบ้างครับผักกรอบมากเลยครับผักกรอบมากเออมากมากปกติน้องแนทเล่นกีฬาอะไรบ้างครับจะวิ่งแล้วก็โดดเชือกค่ะเป็นประจำพี่ก็ใส่วิ่งเหมือนกันครับวิ่งอะไรพี่วิ่งภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรรันใช่ไหมครับรันไม่มีเว้นวรรครักไม่มีเว้นวันเขาวิ่งไปก่อนหนีไปก่อนรับไม่ได้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้แต่เบคอนอร่อยมากเลยครับวิ่งนี่คือปกตินี่ไปวิ่งที่ไหนฮะวิ่งสวนสาธารณะสวนสาธารณะแล้วสวนไหนที่หนูไปวิ่งเจอคนหน้าตาดีสุดอะก็ส่วนไหนให้หนูไปวิ่งก็หน้าตาดีสุดละค่ะผมทายมั่นใจตัวเองเอาเมนูต่อไปเมนูต่อไปนี่เลยเมนูต่อไปครับยำเคลซีฟู้ดวาซาบิครับผมผักเคลเนี่ยจะเป็นซูเปอร์ฟู้ดชนิดหนึ่งผสมกับอาหารทะเลนะครับที่มีทั้งแซลมอนสดปลาหมึกทาโกะกุ้งไข่กุ้งแล้วก็เครื่องอีกเพียบเลยทานคู่กับน้ำยำรสแซ่บผสมวาซาบิครับรับรองว่าแซ่บลงตัวอร่อยแน่นอนครับเป็นไงบ้างอร่อยจริงๆครับคอนเฟิร์มแล้วสดมากด้วยทั้งผักทั้งวัตถุดิบคืออันนี้กินแล้วแบบสดชื่นนะมันมีความแบบส
รชมากแล้วเขาประยุกต์ความเป็นไทยแจ๊บๆเข้าไปในสถานะสนใจถูกปากคนไทยอันนี้คือผักเคลถูกไหมถูกต้องอันนี้เป็นซุปเปอร์ฟู้ดเลยนะสารอาหารครบถ้วนเลยถ้าใครยิ่งแบบดูแลสุขภาพเนี่ยเหมาะมากนะครับเมนูต่อไปครับครับนี่เลยมาจากร้านสวนผักโอ้กระจูสาขา BTS เสนานิคมนี่เป็นไงจานใหญ่ยักษ์บิ๊กเบิ้มบอกได้เลยว่าคุณจะลืมภาพความว่าสลัดจานเล็กๆไปได้เลยใช่ร้านนี้เขาดังมากคนเข้าแถวรอกันยาวไปถูกต้องแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นคำหยาบหรอกพี่มันคืออะไรฮะจริงๆมันเป็นคำขวนโอ้กระจูคืออูกับโจ้อูกับโจ้อูกับโจ้แล้วเขาเป็นคำขวนไงโอ้แล้วอูกับโจ้คืออะไรเจ้าของร้านอ๋อชื่อเจ้าของร้านถูกต้องกับโจ้ถูกต้องถ้าจะเล่นมุกคำขวนอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องเติมพวกคำขวนหน่อยละยังไงครับออกกำลังกายหนักอ่ะมันก็จะล้าครับมันคือรักเธอนะรักเธอนะโอ้ยแนนไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจครับคือมาในรายการเนี้ยจะโดนแซงอย่างนี้ตลอดโอเคโอเคต้องตบมือในความกล้าหาญกล้าเล่นมากกล้าหาญก็นี่ไม่ใช่น้องที่ผมพามาไงผมก็เลยเล่นได้ไม่กล้าหาญยังไงตอนที่มือออกมาเนี้ยมืออยู่เนี้ยคือกลัวน้องแนนแบบกัดนิ้วมือสั่นอยู่เงี้ยไม่รู้จะรักจริงรักหลอกไม่รู้ไม่ต้องกลัวน้องแนทหรือไม่เขาเป็นคนรักสุขภาพเขาเป็นอ่อนหวานเดี๋ยวพี่เมย์ต้องถามน้องแนทปกติพี่จะไปหาหนูได้ที่ไหนอ่ะไปหาหนูที่ออกกำลังกายใช่ไหมก็ได้ค่ะได้ทุกที่เลยสวนสาธารณะได้ทุกที่เลยค่ะอยู่ในประเทศไทยอุ้ยช่วงนี้ออกมาไม่ได้เธออยู่ที่ไทยครับใจอยู่ที่เธอโอ้โหนี่พี่เม้งก็เล่นมุกกับเขาด้วยเหรอครับพี่เนี่ยเล่นเด็ดกินต่อเลยตอนนี้ผมเวียนหัวหมดแล้วเนี่ยซ้ายขวามุกมาแบบคำหัวเนี่ยเมนูแรกที่ผมมานำเสนอครับนี่เลยครับสลัดปลากระพงกรอบยำสมุนไพรโอ้ยทานไปนี่คือปลากระพงใช่อร่อยมากเลยดูน้ำยำแซ่บไหมฮะปลากระพงชิ้นโตๆพร้อมกับผักสดนี่เป็นไงครับอร่อยมากถูกปากแล้วก็ไม่เลี่ยนกินได้ตลอดซึ่งร้านนี้แทนที่เราไปตอบคิวนะตอนนี้สั่งผ่านโรบินฮูดก็ง่ายเลยถูกต้องมาส่งถึงบ้านเลยเยอะมากขอบคุณที่แนะนำต้องขอบคุณน้องแนทที่ให้โจทย์เราชัดเจนว่าถ้าเราอยากจะฟิตแอนด์เฟิร์มเนี่ยเราจะต้องทำตัวยังไงใช่ไหมพี่จานนี้นะครับจานนี้คือนี่เลยครับพี่สลัดแซลมอนย่างเห็นไหมแซลมอนย่างชิ้นโตๆแล้วก็ผักสดพร้อมทานเลยเชิญเลยครับว่าแล้วก็ทานเลยดีกว่าและที่สำคัญตอนนี้น้องแนทที่ร้านเห็นเขาบอกว่ามีโปรโมชั่นใช่ไหมใช่ค่ะลด 12% ทุกเมนูโอ้โหเป็นไง 12% เลยนะพี่ตอนนี้ของผมครบแล้วจาก2ร้านพี่เป็นไงถูกอกถูกใจพี่ทั้งสองคนถูกใจน้องแนทไหมครับถูกใจมากค่ะโอ้โหผักสดไม่พอแซลมอนนี่เด็ดมากนี่ไงยิ่งแก้กินต่างหากนี่เขาแบบเพลินมากเลยนะยอดยอดแล้วต่อไปจะเป็นของใครครับพี่จะมาให้น้องแนททานเนี่ยงั้นต้องเป็นผมว่าเป็นของผมดีกว่านี่ครับของผมครับมารอบนี้ครับโอ้โหเป็นอาหารจานมังสวิรัติครับทั้งหมดนี่คือมังสวิรัติหมดเลยพี่มังสวิรัติลักซาลามังอุ้ยซาลามังเหมือนส่วนบนเลยซาลามังกำมังอะไรทั้งอย่างไม่ใช่กะละมังนะโอเคไม่เป็นไรคุณเล่นพวกไปเขาบอกว่าอาหารมังสวิรัติเนี่ยหลายคนอาจจะแบบว่าคิดว่าแบบเป็นอาหารที่แบบหน้าตาดูไม่น่ากินอะไรอย่างนี้นะครับใช่มันก็จะเหมือนกับผมแหละหน้าตาดูไม่อร่อยแต่ถ้ากินบ่อยๆอาจจะติดใจสองตัดสองเดี๋ยวพี่อะไรพวกนี้โอ้โหน้องแนทรู้เปล่าว่าอาหารมังสวิรัติกับอาหารเจต่างกันยังไงที่ทราบคือมังมีกินไข่กินนมได้แต่เจเขาจะแบบเคร่งหน่อยเขาก็จะไม่กินไข่กินไม่กินนมไม่กินผักบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยผมมาร้านแรกเลยดีกว่าครับร้านแรกเนี่ยชื่อร้านต้นกล้าปลาใสครับสาขาจุฬาครับอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาเลยโอ้มีคอนเซ็ปต์คืออร่อยที่สมองอิ่มที่หัวใจและห่างไกลความเจ็บปวดครับโอ้โหเมนูแรกนะครับข้าวยำต้มก้นกล้าปลาใสนะครับเป็นเมนูเดียวที่คุณสามารถกินผักได้ครบ5สีเลย5สีใช่ผัก5สีคืออะไรครับมีบีทรูทมีใบบัวบกมีเมล็ดแฟลกมีแมคคาเดเมียอะไรอย่างงี้ไว้แล้วที่สำคัญที่พิเศษสุดคือมีดอกดาราด้วยครับโอ้ดอกดาราเป็นดอกไม้ที่กินได้มีสรรพคุณนะคะแบบขับลมแก้ท้องอืดบำรุงผิวด้วยยิ่งไปยิ่งสวยไหวแล้วครับทานเป็นวิตามินนะใช่ใช่ข้าวที่เป็นข้าวยำครับตัวข้าวเนี่ยเป็นข้าวกล้องงอกข้าวกล้องงอกเป็นจักรกายาทิพย์โอ้โหชื่อไฮโซไม่ยินอยู่น่าสนใจมากเขาบอกว่ามีสารกาบ้าสูงช่ว
วยป้องกันอัลไซเมอร์ได้อย่างเข้าวัยแล้วพี่ทานเลยพี่เยอะเลยเดี๋ยวนะด่วนๆนะพี่พวกคุณชื่ออะไรนะจำไม่ได้แต่ขอกินก่อนโอ้โหถ้าได้จะช่วยพี่ได้พิสูจน์เลยอ่ะมาปกติแนทคุณต้องคุณนัทกินแล้วจำได้เลยคุณทานจำชื่อหมดคุณออกมาจะยังไม่ย่อยเลยจำไม่ย่อยจำได้แล้วมาปกติน้องแนทกินอาหารสุขภาพอะไรอย่างงี้ด้วยปะทานค่ะทานบ้างค่ะอย่างนี้ก็ทานบ้างแต่ว่าจะเป็นแบบวันเว้นวันหรือว่าวันละมื้อนึงก็พอจานต่อไปจานต่อไปจานต่อไปครับจานนี้นะครับเป็นอาหารที่เรียกว่าราบอะโวคาโดครับคาร์โบไฮเดรตต่ำแต่โปรตีนสูงที่เห็นชิ้นๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเทมเป้ครับเป็นอาหารพื้นเมืองของอินโดนีเซียทำจากถั่วหลายชนิดซึ่งในร้านเนี่ยมันจะมีเมนูจากเทมเป้หลายเมนูมากเลยร้านนี้เขามีส่วนลดด้วย 8% ใช่ไหมใช่ใช่ร้านนี้เขาลด 8% ทุกเมนูครับเมนูต่อไปเป็นอะไรครับพี่เมนูต่อไปมาจากร้านคุณเชิญมังสวิรัติงามวงวานครับผมโอ้ร้านนี้ดังนะเป็นร้านดังครับเขามีเมนูมังสวิรัติถึงแบบกว่า100เมนูเลยนะครับโอ้เริ่มจากเมนูนี้ครับครับดีสุดๆสลัดแขกคุณเชิญครับมีน้ำจิ้มที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยครับมันจะมีแบบถั่วผสมอยู่ด้วยอันนี้เขาก็จะมีใส่แบบเป็นแบบฟองเต้าหู้ทอดเป็นแบบเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยครับสลัดแขกนี่ก็จะแบบถั่วๆหน่อยคนที่ออกกำลังกายก็จะได้ทั้งโปรตีนจากเต้าหู้มีไข่ด้วยมาผมเอาก่อนแล้วอยากจะเริ่มทานมังสวิรัติจริงๆมันหาง่ายมากเลยเนาะมาที่อีกเมนูนึงดีกว่าไหนครับพี่อันนี้ก็เป็นอีกเมนูที่ขายดีมากๆของร้านคุณเชิญครับชื่อข้าวซอยกะทิธัญพืชเขาใช้กะทิธัญพืชมันก็จะแบบไม่มีส่วนผสมของนมเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรอย่างนี้มันก็จะใส่โปรตีนเกษตรแทนเนื้อสัตว์น้องแนทค่ะเห็นน้องแนทออกกำลังกายมาเนี่ยตลอดเลยที่เราเล่ากันมาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยผลของการออกกำลังกายเนี่ยที่น้องแนทได้รับเนี่ยมันดียังไงอ่ะอยากรู้อ่ะเป็นเป้าหมายให้พี่หน่อยดิหนึ่งเลยก็คือเรารูปร่างภายนอกก่อนเนาะครับเราก็พอเราผอมลงตัวเล็กลงใส่เสื้อผ้าสวยขึ้นครับเวลาเราออกกำลังกายเหงื่อออกหน้าตาก็สดใสขึ้นโอ้โหถูกไหมคะผลข้างในก็คือเราก็มีสุขภาพแข็งแรงครับผลที่เห็นชัดเจนที่วัดได้ก็คือเวลาเราไปตรวจสุขภาพปีโอ้ปีไหนเราออกกำลังกายเยอะๆจะเห็นว่าโอเคผลค่าต่างๆดีขึ้นร่างกายใช่แล้วก็ยิ่งเราทานอาหารดีเข้าไปอีกเสริมตรงเนี้ยมันก็จะยิ่งช่วยให้ระบบข้างในดีเข้าไปอีกระบบขับถ่ายผิวพรรณดีหมดนะผักไหมผักค่ะผักไหมพี่จะริบผิดไหมพี่จะรับนี่มันต้องแบบนี้ลาเราก่อนละลงเสียงแอร์เราสร้างวินัยที่จะวิ่งกินข้าวทุกอย่างให้มันอยู่ในตารางในกรอบได้ยังไงมันสร้างวินัยให้ตัวเองได้ยังไงตัวเองก็ต้องบังคับตัวเองยากมากนะไม่ยากที่เราถือให้มันเป็นกิจกรรมเหมือนกินข้าวอาบน้ำวันไหนที่ไม่กินข้าวหรือว่าเราก็จะแบบข้าอะไรบางอย่างใช่ไหมใช่หรือวันไหนเราไม่ได้อาบน้ำหรือไม่ได้อาบน้ำติดกัน3วันเราจะรู้สึกมีเดียวถูกไหมไม่รู้สึกธรรมดามีหน้ากินมาทุกวันเลยเยี่ยมวันนี้กลับไปบอกเมียไปออกกำลังกายกันเถอะมีเมียแล้วพี่เขามีเมียแล้วหลายคนด้วยเฮ้ยผักไหมยังจะผักอยู่ยังไม่หยุดยังมีร้านหนึ่งครับมีหนึ่งร้านมีร้านหนึ่งแต่ก็พูดว่าครับนี่เลยมันคือน้ำผักผลไม้ครับร้านชื่อผัก The Common สารแดงครับผมอุ้ยผักอุ้ยกลิ่นหอมมากจะได้ครับชิมทานและทายพร้อมกันใช่ไหมได้ครับชิมดูว่ามันเป็นแล้วบอกด้วยว่ามันเป็นน้ำอะไรครับโอเคเอาเลยพี่อาชิมเลยครับชิมเลยเราว่าต้องมีสับปะรดหรือมะนาวสักอย่างเลมอนอะไรเงี้ยมันมีเปรี้ยวๆอยู่น้องแมทพูดถูกแล้วครับเมนูนี้ชื่อเลมอนเรนจ์เพราะว่าเขามีผสมเลมอนออเรนจ์แล้วก็สับปะรดโอเคเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีใช่ช่วยเรื่องผิวพรรณอีกสีนึงเนี่ยผมบอกใบไปก่อนมันชื่อว่าแครอทชื่ออย่างเงี้ยรู้เลยว่ามันเป็นการรวมของค่ะมาบังคีให้น้องแนทเองแครอทกับบีทรูทป่ะถูกต้องแต่ว่ามันยังไม่หมดแค่นั้นครับขวดสีแดงเนี่ยครับแครอทเนี่ยมันมีบีทรูทมีแครอทมีแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็มีส้มผสมด้วยโอ้
จริงๆเหมือนดูคล้ายๆทานวายนะแต่ว่าเป็นเพื่อสุขภาพเออเชียร์ชนเชียร์เริ่มต้นของการรักสุขภาพให้ดีนะเนี่ยเยี่ยมต้องหมุนหน่อยสุดยอดมากครับตบมือให้แทนครบจริงต่อไปครับและวันนี้ของผมขอนำเสนอสุขภาพดีแบบนานาชาติโอ้โหร้านแรกครับผมอินเตอร์เนชั่นแนลแรกดุสิตกรูเม่โอ้ยังไงมาจากโรงแรมดุสิตที่คุณคุ้นเคยครับผมตอนนี้เขารีโนเวทอยู่แต่ว่าส่วนของครัวแล้วก็ทีมงานที่เราคุ้นเคยกับรสชาติเนี่ยก็มาตั้งอยู่อีกที่นึงครับเชฟคนเดิมถูกต้องฉะนั้นก็ใครที่คิดถึงรสชาติจากครัวในโรงแรมดุสิตก็มาทานที่ดุสิตกรูเม่ในโรบินฮูดได้เรามาเริ่มจานแรกคือ Korean Rice Bowl ข้าวยำกิมจิอกไก่ซูวี่นุ่มๆนี่นะแล้วก็อะโวคาโดพร้อมบรอกโคลีจานที่2ไฮโซไหมดูหน้าตา smash avocado add a poached egg นี่เขาใช้ขนมปังโฮวีนะทำจากเมล็ดข้าวสาลีทั้งเมล็ดแล้วก็อะโวคาโดนี่เลยนะน้องแนทพี่มอบของรักของห่วงให้รบกวนให้หนูช่วยเจาะไข่อ้อโอ้โหนี่ครับน่าทานมากเลยอ่ะแบบเอาเลยไหมเลยเริ่มไปไหมทานได้เลยครับเฮ้ยไข่ดีไข่เยอะลองทานดูครับเมนูต่อไปโคเรียไรซ์โบว์ครับเขาอยากกิมจิมาแนะนำก้อนขาวๆครับที่กับกิมจิมันคืออกไก่ชูวี่รวมกันได้เลยด้วยพี่ได้ครับปกติข้าวยำเรากินอะไรก่อนหรือพร้อมกันก็ได้ครับแล้วแต่วิธีการของแต่ละคนต้องกินกับมะม่วงด้วยเมื่อกี้ผมชิมไปแล้วแบบนี่เลยผมชิมมาพร้อมกันเลยได้ความหวานจากมะม่วงเข้ามาช่วยจัดกิมจิด้วยรสช่วยตัดรสแกเลียนเป็นเนี่ย international นะทานแล้วครับ speak English เมนูที่2โอ้อันนี้สงสัยมานานแล้วพี่ขออนุญาตขู่นิดนึงเอาแล้วเอาชัยเหรอครับมากันเป็นท่อนเป็นลำแบบนี้จากร้านเท่าไหร่แน่จากร้านกระบอกแก้วต้นตำรับโอ้โหชัดเจนมากมี2เมนูด้วยกันเมนูแรกคือปลาช่อนลอดถ้ำจากร้านโอ้ยนี่รอดไม่พ้นถ้ำเพราะตัวใหญ่มากผมมองมานานแล้วผมว่าแล้วอันนี้ต้องอร่อยแน่เลยอันนี้สุขภาพเหมือนกันล่ะครับลองทานดูลองแค่ปลาช่อนนี่เป็นตัวโตมันเริ่มเลยครับ7ขีดจากสุพรรณบุรีแล้วก็เขาไปหมักกับขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็เนี่ยเขาวางในกระบอกไม้ไผ่นะครับแล้วก็เผาด้วยไฟอ่อนๆเวลาคุณทานคุณจะได้กลิ่นของไม้ไผ่แทรกเข้าไปในเนื้อปลาเวลาทานก็ทานคู่กับน้ำจิ้มพริกแห้งหรือว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดถูกปากคนไทยทุกรูปแบบจิ้มได้หมดอร่อยมากครับจริงๆน้องแนทครับในฐานะที่เธอเป็นคนรักสุขภาพสเปคผู้ชายที่เธอมองเป็นคู่ครองเนี่ยต้องแบบมีกล้ามมีอะไรอย่างนี้ไหมก็ดูแลสุขภาพก็ดีทานอาหารสุขภาพก็ดีแบบพี่สองคนเอ้าแล้วอยู่สามต้องเริ่มรักสุขภาพแบบนี้แล้วแต่ละรูปคุณจะดีขึ้นแต่ละรูปพี่รอดูเลยแล้วกันตอนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของผมที่จะหันมาดูแลสุขภาพเอ็มหน้ามาซิกแพคเลยโหเร็วไปเอ้านี่เมนูที่สองครับผมจากร้านที่สองผมเมี่ยงปลาดุกย่างไร้ก้างเป็นเมี่ยงปลาดุกย่างทานคู่กับผักสดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มพริกเผาหรือซีฟู้ดย้ำว่ายอดนิยมครับสำหรับร้านกระบอกแก้วต้นตำรับนี้ไม่รู้ว่าปลาดุกมันสีอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยน่าจะเป็นที่เครื่องหมักอันนี้เขาย่างมาผมว่านะแล้วก็อันนี้แซ่บเลยอันนี้แซ่บน้ำจิ้มซีฟู้ดเราแซ่บจริงขอเสียงปรบมือเท่มากครับมันคืออะไรผมรู้เลยอะไรครับข้าวขาวเนี่ยข้าวหมากไม่ใช่เอาไปเต้นต่อลงสิ่งนี้มันคือสิ่งนี้มันคือกรีกโยเกิร์ตค่ะกรีกโยเกิร์ตแล้วมันต่างกับโยเกิร์ตธรรมดาไงครับคือความเข้มข้นของมันเนี่ยจะมีมวลสารที่มากกว่าโยเกิร์ตธรรมดาในเชิงของสุขภาพแล้วเนี่ยมันจะให้เขาเรียกไงความอิ่มมากกว่าแล้วก็ให้ประโยชน์มากกว่าน้ำตาลน้อยกว่าโหดีกว่าคือหนักท้องกว่าท้องกว่าอยู่ได้ทั้งวันนะคะทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี่ยคือเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติจากร้าน Like Yogurt สั่งโรบินฮูดมาก็จะมาแบบนี้อันนี้สำหรับโย
โยเกิร์ตที่เราสั่งแล้วมีท็อปปิ้งข้อดีของการแพ็คมาแบบนี้คือมันจะไม่ทำให้ท็อปปิ้งอย่างเช่นผลไม้อย่างเงี้ยมันช้าแต่เราก็มาผสมกันเองนี่เป็นเพลนโยเกิร์ตนะคะก็คือโยเกิร์ตธรรมดาเลยก็จะมีให้สั่งเหมือนกันใครที่อยากกินก็คือกล้วยหนึ่งเลยแล้วก็ดีมากเลยคือเขาจะมีข้อมูลของสารอาหารบอกแล้วก็วันหมดอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สั่งเป็นถ้วยใหญ่ๆอย่างเงี้ยได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนใครที่ชอบท็อปปิ้งก็มีท็อปปิ้งให้เลือกเยอะมากนะคะทั้งท็อปปิ้งที่เป็นผลไม้แล้วก็ท็อปปิ้งที่เป็นตัวแกโนล่าวันนี้เลือกมาที่มีท็อปปิ้ง4อย่างด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างเลยอันแรกจะเป็นมีสตรอเบอรี่กับมีตัวรังผึ้งใช่นะคะใครอยากชิมก่อนอุ้ยสายหวานพี่ขอแล้วกันดูสีหน้าทานนะครับมาสายเบาหวานสายเบาหวานแล้วถ้วยต่อไปครับถ้วยต่อไปอันนี้แกะรอเลยแล้วกันเขามีชื่อของเขาด้วยนะเขาชื่อว่า The Hulk and Black Panther ยักษ์เขียวกับเขียวดำอเวนเจอร์เลยมาเวลมาจากอะไรมาจากกีวีกับบลูเบอร์รี่เก๋ปะล่ะคะมาร์เก็ตติ้งเขาฉลาดมากน่าสนใจนี่แจกอาวุธไปเลยแล้วทานพร้อมกันนะค่อยบอกรสชาติผมว่าความเก๋ของร้านนี้อย่างหนึ่งก็คือผลไม้เนี่ยมีแม้กระทั่งมะยงชิดมะยงชิดถูกต้องเป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะคะซึ่งไปกับโยเกิร์ตได้ดีเชื่อลองค่ะลองดูครับเวลาทานต้องใกล้ๆกันหน่อยนะทำไมคะชิดมะยงชิดนะส่วนอันนี้อันสุดท้ายก็จะเป็นมะม่วงนะคะแล้วก็เขาจะมีตัวคอนเฟลกแล้วก็มะพร้าวให้ด้วยโอ้โหแล้ววิธีการทานยังไงครับต้องคนก่อนหรือว่ายังไงดีคะข้างล่างเนี่ยจะเป็นตัวน้ำผึ้งอ๋อนี่ไงเราก็ถ้าทานจริงๆก็คือต้องผสมมันนิดนึงน้องคนให้เข้ากันรสชาติเพียวๆของโยเกิร์ตกรีกโยเกิร์ตนี่มันเขาชิมมันจะเข้มข้นอ่ะอร่อยมากๆเลยโยเกิร์ตที่น้องแนทสั่งมาให้เนี่ยเนาะขอชื่อร้านอีกทีเออชื่อร้าน Life Yogurt นะคะแต่ว่าเวลาพิมพ์ในแอปโรบินฮูดเนี่ยต้องพิมพ์คำว่า The Common สาระแดงเพราะว่าร้านนี้อยู่ใน The Common สาระแดงใช่ที่มันจะเป็นตัว Community Mall ในนั้นเนี่ยจะมีร้านค้าหลายร้านมากๆงั้นน้องแนทเป็นสายสุขภาพแบบเนี้ย อยากให้แบบฝากให้แบบคุณผู้ชมนิดนึงแบบในการดูแลสุขภาพการดูแลสุขภาพมีหลายวิธีนะคะทั้งเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็เรื่องของการทานอาหารที่ถูกต้องนะคะอย่างเมนูวันนี้หลายๆเมนูที่เลือกกันไปที่เราทานให้ดูกันเนี่ยก็คือเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพเพราะเราเลือกมาให้ดูแล้วครับเพราะฉะนั้นก็สามารถทานอาหารตามที่เราแนะนำกันวันนี้ได้นะคะควบคู่กันออกกำลังกายด้วยใช่ไหมใช่ค่ะจะสุดยอดนะครับเออไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวต้องออกกำลังกายด้วยถูกต้องเยี่ยมตบมืองั้นเดี๋ยวเรามาสรุปร้านวันนี้กันว่าเราสั่งอะไรมาบ้างให้เพื่อนๆได้ตามไปสั่งตามไปอร่อยกันนะครับเริ่มจากของพี่บอลเลยของผมร้านแรกมาจากร้านสลัดแฟคทอรี่นะครับแล้วก็จากร้านสวนผักโอ้ขจู BTS เสนานิคมครับของผมก็ต้นกล้าฟ้าใสสาขาจุฬานะครับแล้วก็คุณเชิญมังสวิรัตและผักเดอะคอมมอนสาระแดงส่วนของผมก็ดุสิตกรูเม่แล้วก็กระบอกแก้วต้นตำรับปลาช่อนลอดถ้ำโอ้โหของแนทนะคะร้านไลค์โยเกิร์ตนะคะอยู่ในเดอะคอมมอนสาระแดงค่ะโอเคครับผมก็รายชื่อขึ้นอยู่ข้างล่างนี้แล้วนะครับใครอยากอิ่มอร่อยแบบนี้สามารถสั่งได้ผ่านแอปพลิเคชันโรบินฮูดครับผมและครับและที่สำคัญคือตอนนี้ค่าส่งเริ่มต้นแค่9บาทถูกมากและที่สำคัญยังมีโปรโมชั่นดีๆเข้าไปติดตามในแอปโรบินฮูดเราได้ครับครับผมยังไม่มีก็ดาวน์โหลดที่ App Store หรือว่า Google Play นะครับครับสำหรับใครที่อยากอิ่มอร่อยแบบพวกเราแบบนี้ทำยังไงครับแนทค่ะโดยเฉพาะเมนูทั้งหมดวันนี้เนี่ยเข้าไปในแอปโรบินฮูดนะคะอยู่ในหมวดประเภทอาหารยอดฮิตสุขภาพหมวดสุขภาพมีจัดมาให้เรียบร้อยแล้วง่ายเลยอ่ะดีโอเคได้ก็ถ้าเกิดใครอยากติชมรายการหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาต้องส่งมาที่ไหนอีเมลอีเมลขึ้นนี่แหละครับส่วนใครที่อยากติดตามรายการต่อนะครับก็ติดตามผ่านช่องทาง Facebook YouTube ของ SCB Thailand ครับผมตามธรรมเนียมของรายการเราครับเราอยากให้จบแบบนี้ครับเราต้องมีมุกคำคมอะไรมาต้องมีคำคมย้อนๆนิดนึงวัดใจวัดใจกันหน่อยวัดใจกันหน่อยว่าจะจำได้หรือเปล่ามาเริ่มจากใครดีผมสิครับเดี๋ยวมาเลยครับเดี๋ยวแจกผู้ก่อนแจกผู้แจกผู้ถ้าโดนใจต้องเราตีผู้แล้วผมแจกกันที่ทุ่งเลยเอาหรือยังครับเอามาใช่ว
ว่าแต่ผักจะมีรสขมคำคมของคุณคือไม่ใช่ผักที่มีแต่รสขมแต่รักของผมมีแต่รสหวานโอ้ยลาแล้วเบาหวานจ้าได้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 ต่อไปของใครครับของผมดีกว่าครับผมอยากสุขภาพดีต้องกินผักถ้าอยากมีคนรักต้องทำยังไงครับโอ้โหเข้าเป้าตลอดเข้าเป้าตลอดไม่ผมถามท่านผู้ชมก็ได้ยังว่างครับยังว่างอ้าวมาคุณต้มเม้งของผมนี่เลยอะไรครับเปล่าทบอีกแล้วยังไม่ได้พูดเลยสุขภาพดีไม่ได้สร้างได้วันเดียวครับแต่ถ้าน้องแนทขับรถผิดเที่ยวให้เลี้ยวมาหาพี่อ่ะของน้องแนทแล้วล่ะจุดนี้มาเลยมาจัดมาจัดมาจัดมาอยากลดน้ำหนักต้องลดแป้งแต่ถ้าไม่อยากให้ความรักแห้งแล้งต้องอย่าลดความใส่ใจโอ้ยเยี่ยมมากสัปดาห์นี้เราก็อิ่มอร่อยกันเรียบร้อยแล้วก็ต้องลาคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเพื่อนกินหาได้